คุณเคยถูกฉ้อโกงหรือไม่มาดูวิธีป้องกันตัวเองกันอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเสมอระวังข้อเสนอที่ดูเกินจริงอย่าโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จักใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและเปลี่ยนบ่อยๆตรวจสอบใบแจ้งหนี้และรายการธนาคารเป็นประจำหากสงสัยว่าถูกฉ้อโกงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีป้องกันตัวเองด้วยวิธีเหล่านี้คุณจะปลอดภัยจากการฉ้อโกงกดไลค์และติดตามช่องเราเพื่อรับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ต่อไป